ญท่านประธานในพิธีนะครับตอนนี้ทุกท่านที่เดินทางมาร่วมงานได้มีการพบปะกันผมว่างานนี้เป็นการรวบรวมคณาจารย์นักวิจัยจากทั่วสารทิศในเมืองไทยนะครับเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งและเป็นงานที่ต้องบอกว่าเป็นงานประวัติศาสตร์ของการวิจัยบนผืนแผ่นดินไทยนะครับที่เราเดินหน้าการทำการวิจัยมาโดยตลอดนะครับ25ปีสกว.ในวันนี้ครับก่อนอื่นต้องกราบเรียนทุกท่านก่อนนะครับผมบ๊อบณัฐธีโกศลพิสิทธิ์นะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาสัมผัสกับ25ปีสกว.แล้ววันนี้เองไม่ใช่แค่มีที่เรานะครับที่จัดงานนำเรียนทุกท่านก่อนเลยครับสัปดาห์นี้เป็น Thailand Research Week ครับหรือว่าสัปดาห์งานวิจัยของประเทศไทยเพราะว่าเราจัดงานเนี่ย3แห่งพร้อมๆกันนะครับอันได้แก่อะไรบ้างผมขออนุญาตนำเรียนตรงนี้นะครับที่แรกครับมหกรรมวิจัยแห่งชาติโดยวช.นะครับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับเครือข่ายนะครับจัดงานที่เซ็นทรัลแกรนด์นะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับจัดตั้งแต่23ถึง27สิงหาคมก็อยู่ใกล้ๆเรานะครับจากเซ็นทรัลเวิลด์มาถึงหลังเราไปก็มีประชุมวันปรินเซสอีกงานหนึ่งนะครับสำหรับการประชุมวิชาการน้ำมันรังข้าวแห่งชาติโดยสวก.นะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดขึ้น2วันคือเมื่อวานนี้เริ่มต้นแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับการประชุมเชิงวิชาการที่ประชุมวันปรินเซสและงานใหญ่อยู่ตรงกลางครับสยามพารากอนที่พารากอนฮอลแห่งนี้ชั้น5นะครับที่ได้มีโอกาสเรียนเชิญแล้วก็ต้อนรับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านจริงๆนะครับวันนี้ได้เดินทางมาสู่งาน25ปีสกว.สร้างคนสร้างความรู้สร้างอนาคตนะครับและวันนี้ก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับจากท่านรองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกประจินจันทองครับเดินทางมาเป็นประธานในพิธีนะครับโอกาสนี้ผมขออนุญาตทุกท่านปรบมือต้อนรับท่านประธานกันก่อนนะครับเพื่อเป็นการให้เกียรติท่านประธานนะครับขอบคุณนะครับที่ท่านให้ความสำคัญกับงานวิจัยเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะในยุคนี้สมัยนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะขับเคลื่อนประเทศไทยของเราจะก้าวสู่ยุคต่อไปได้ก็ขึ้นอยู่กับฐานงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นวิจัยในเชิงไหนก็ตามนะครับตั้งแต่ชีวิตความเป็นอยู่วิจัยย้อนกลับไปในอดีตค้นหารากเหง้าความเป็นไทยบนผืนแผ่นดินไทยรวมกระทั่งถึงการวิจัยเชิงสัญลักษณ์การวิจัยเชิงประจักษ์ที่ในแต่ละพื้นที่เองก็มีปัญหาในการดำรงชีวิตอยู่เช่นเดียวกันและก็งานวิจัยที่จะมองไปถึงอนาคตข้างหน้าครับว่าเราจะอยู่บนโลกใบนี้ด้วยการขับเคลื่อนผืนแผ่นดินไทยของเราในแง่มุมไหนบ้างผมขออนุญาตแนะนำทุกท่านครับ25ปีมาจากพ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการวิจัยเนี่ยแหละครับเมื่อปี2535 25ปีผ่านมาทำอะไรบ้างขออนุญาตแบ่งเป็นเฟสๆให้ทุกท่านได้รับทราบกันก่อนนะครับเฟสแรกสำหรับสกว.เนี่ยก็คือตั้งแต่ปี35ถึงปี41ยุคนั้นเป็นยุคบุกเบิกแล้วก็สร้างรูปแบบแล้วก็สร้างระบบของสกว.ยุคที่2ครับปี42ถึงปี50ยุคนี้แหละครับได้นำเอาปัญหาต่างๆมาแก้ไขครับสร้างปัญญาเพื่อฝ่าวิกฤตที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจเองก็ดีทั้งของไทยทั้งของนานาชาติแล้วก็ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่เรารุมเร้ากันเข้ามาตอนปี40ก็ได้ยุค2นะครับสร้างสรรค์ปัญญาแล้วก็ฝ่าวิกฤตมาได้พอข้ามวิกฤตเหล่านั้นมายุค3ปี51ถึงปี54ครับอันนี้เป็นยุคบูรณาการการวิจัยข้ามศาสตร์กันครับไม่ได้ทำเฉพาะศาสตร์ของตัวเองแต่ว่าเป็นการข้ามศาสตร์ข้ามฝ่ายและเป็นการร่วมมือของคนในชาติรวมถึงองค์กรข้ามชาติอีกด้วยนะครับแล้วก็ยุคนี้ครับปี55ถึง59ยุคที่4สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนผมได้เรียงแต่ละยุคของสกว.ให้ทุกท่านได้รับทราบกันแล้วจากนี้ผมขออนุญาตนะครับก่อนที่ท่านประธานเองและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านจะได้เดินเยี่ยมชมงานสิ่งที่เราเข้ามาโยธยาศรีรามเทพนครเป็นยุคอดีตของผืนแผ่นดินไทยสมัยอยุธยาเราไม่เคยมีภาพประวัติศาสตร์ในอดีตจากงานวิจัยเพิ่งจะมีการตีแผ่เมื่อเร็วๆนี้เพื่อให้เห็นถึงอดีตที่ผ่านมาของกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นเมืองหลวงของไทยเราในอดีตจากที่ทุกท่านได้เข้ามาแล้วได้เห็นภาพนั่นคือภาพที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการถ่ายภาพในอดีตแต่ว่าเกิดจากการเก็บหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในอดีตที่ผ่านมาครับทำให้เราเห็นว่าณปัจจุบันที่เราไปอยุธยาแล้วเราเห็นวัดวาอารามต่างๆในอดีตเนี่ยอยุธยาเป็นอย่างไรเมืองที่เราถือว่าเป็นเมืองที่เป็นสมรภูมิของผืนแผ่นดินไทยและทำให้คนไทยเป็นปึกแผ่นได้ทุกวันนี้วันนี้ฉายภาพให้เห็นด้วยผลงาน
การวิจัยครับวิจัยทั้งหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีต่างๆรวบรวมมันขึ้นมาแล้วอนาคตเดี๋ยวจะเกิดการแมปปิ้งภาพกับยุคปัจจุบันว่าในอดีตเป็นแบบนี้ปัจจุบันเห็นอะไรขึ้นมาบ้างหรือเหลืออะไรอยู่ในผืนแผ่นดินไทยณปัจจุบันบ้างนี่คืองานวิจัยทั้งนั้นย้อนกลับไปที่แม่ฮ่องสอนปางมะผ้าเราเคยพบโครงกะโหลกมนุษย์อายุ 13,000 ปีถามว่าถ้าเราจะจินตนาการคนที่เคยอยู่ปางมะผ้าแม่ฮ่องสอนในอดีต 13,000 ปีเราเห็นแต่โครงกะโหลกซึ่งเป็นเศษชิ้นส่วนบางส่วนด้วยถามว่าเราจะจินตนาการได้เห็นหน้าเขาไหมแต่ด้วยงานวิจัยย้อนอดีตกลับไปการตรวจสายพันธุ์ DNA ต่างๆทำให้รู้ว่าโครงสร้างของเขาเป็นอย่างไรและจากงานวิจัยที่เดินหน้ามา1สายและงานเชิงประวัติศาสตร์ที่เดินหน้ามาอีก1สายทั้ง2สายออกมาเป็นรูปลักษณ์ของคนที่อยู่ปางมะผ้า 13,000 ปีที่แล้วอยู่ในงานนี้ให้ทุกท่านได้สัมผัสกันนี่คือเรื่องราวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเชิงประวัติศาสตร์นะครับที่ถูกงานวิจัยขุดค้นพบแล้วก็ตีแผ่ทำให้เราได้เห็นภาพในปัจจุบันไม่พอครับเรายังมีงานวิจัยในอดีตที่ผ่านมาเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันที่มีปัญหาต่างๆก็สกว.เนี่ยแหละครับที่ลงไปทำงานวิจัยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดียิ่งขึ้นดังนั้นคำว่าสกว.ไม่ได้มุ่งเน้นแต่งานวิจัยที่จะสร้างผลผลิตเท่านั้นแต่งานวิจัยเชิงประจักษ์ที่เห็นมากมายหลากหลายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผลงานวิจัยในอนาคตที่เรากำลังเดินหน้าไปมีอีกมากมายครับที่เราจะได้ค้นหากันในงานนี้นี่เป็นแค่เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ผมนำมาเล่าให้ฟังเท่านั้นนะครับแต่ว่าบนพื้นฐานคือ sustainable development growth ตามของสหประชาชาติที่วางเอาไว้เลยสกว.ของเราได้ดำเนินการทุกรูปแบบและทำให้มาถึงวันนี้แหละครับงานวิจัยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพื้นแผ่นดินไทยเราเป็นอย่างมากนะครับจากที่ผมได้เกริ่นนำมาวันนี้บนเวทีของเราขออนุญาตต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยการรังสรรค์บทเพลงพิเศษการแสดงพิเศษในชุดเปิดงานกันก่อนนะครับซึ่งขออนุญาตนะครับกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ฤทธิ์ธรรมบุตรครับเป็นผู้ประพันธ์ลำนำแห่งอโยธยาศรีรามเทพนครที่จะแสดงเป็นการเปิดงานของเราบนเวทีแห่งนี้และจะได้บรรเลงไปพร้อมๆกับ CU Chamber Orchestra นะครับงานนี้ถูกรังสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อสกว25ปีเรียนเชิญทีมนักแสดงขึ้นสู่เวทีได้ครับเชิญครับกราบเรียนพระท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้บริหารสกว.แล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ฤทธิ์ธรรมบุตรซึ่งเป็นผู้ประพันธ์บทเพลงพิเศษสำหรับเปิดงานในวันนี้นะครับบทเพลงคือลำนำอโยธยาศรีรามเทพนครดุริยศิลป์แห่งบวรทวารวดีอยุธยาซึ่งบทเพลงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการงานวิจัยดนตรีอาเซียนเพื่อการประพันธ์เพลงร่วมสมัยนะฮะซึ่งก็เป็นทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากสกว.บทเพลงนี้ประพันธ์ขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในอดีตนะครับนับตั้งแต่ยุคทวารวดีจนกระทั่งถึงกรุงศรีอยุธยาในตอนเริ่มต้นเนี่ยท่านผู้ฟังจะได้ยินเสียงดนตรีที่เต็มไปด้วยความสุขจากนั้นก็จะค่อยๆเริ่มดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะนำเข้าไปสู่ทำนองเพลงที่เป็นเพลงสำหรับบทซึ่งเป็นเพลงสำคัญที่ใช้ในพระราชพิธีเนื่องจากว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นมหานครที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับในช่วงกลางเนี่ยท่านผู้ฟังจะได้ยินเสียงสำเนียงดนตรีต่างๆนะโดยเริ่มจากสำเนียงดนตรีที่เป็นญี่ปุ่นเปอร์เซียจีนอินเดียดนตรีแกมลันซึ่งมาจากประเทศอินโดนีเซียแล้วก็เป็นดนตรียุโรปซึ่งจะมีการนำเพลงสวดทางศาสนาคริสต์มาใช้ด้วยนะครับแล้วก็ดนตรีก็จะจบลงอย่างยิ่งใหญ่นะครับผมขอแนะนำวง Chamber Orchestra แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะโดยมีคุณรวยชัยแซงโง่เป็นหัวหน้าวงเชิญคุณรวยชัยหน่อยครับ
แล้วก็ในวันนี้จะมีคุณศิรวุฒิศรีนิเทศวาทินเป็นผู้อำนวยเพลงขอเชิญรับฟังครับThank you.